นึกขึ้นได้วันนี้เรามาเมาเรื่องปจด.กันดีกว่าหรือว่าประจำเดือนของเรานะคะหรือว่าวันนั้นของเดือนสวัสดีคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนนะคะน้องนีหรือน้องราดาก็ได้อยากให้เป็นน้องอะไรก็เรียกเลยค่ะอ่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงทุกคนย้ำว่าทุกคนจะต้องรู้จักนางวันนั้นของเดือนบอกเลยว่าปวดท้องแบบสุดแต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากทำบุญมาประมาณ8ล้านวัตต์เพราะว่านางจะปวดน้อยและบางคนอาจจะไม่ปวดแต่ดิฉันคือทำเวรทำกรรมไว้เยอะค่ะปวดหนักมากและเป็นอย่างเงี้ยทุกเดือนและจะบอกนะคะคือกินยาแก้ปวดทุกเดือนจริงๆจนแบบคนรอบข้างทักว่าแบบเฮ้ยกินยาเยอะมันไม่ดีนะอันตรายคือมันมีผลข้างเคียงต่อตับไตกระเพาะว่าง่ายค่ะคือจะปวดประจำเดือนยังไม่พอนะคะสร้างโรคเพิ่มค่ะแล้วคือน้องอ่ะก็เลยตัดสินใจไปพบแพทย์หมอสูติค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนั้นกลัวมากกลัวจะเป็นหลายโรคเพราะแบบปวดท้องหนักจริงๆไงแล้วพึ่งยาไงแล้วพอไปตรวจเนี่ยคุณหมอบอกว่าการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงทุกๆคนเลยแล้วก็ดีแล้วที่แนนเนี่ยตัดสินใจมาตรวจแต่ก็ถือว่าโชคดีมากที่น้องไปตรวจแล้วคือมันไม่เจออะไรจ้าคุณหมอเขาเลยแนะนำว่าให้เอากระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยประคบท้องน้อยค่ะมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นแต่คุณหมอเขาก็แนะนำอีกค่ะว่าคือถ้าเกิดเราปวดท้องจนแบบไม่ไหวแล้วทุกๆเดือนเนี่ยนะทานยาคุมจ้ะวินาทีนั้นคือแบบยาคุมวินาทีนั้นช็อกมากเพราะว่ามันจะช่วยหรออ่ะต้องพักก่อนเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าถ้าการกินยาคุมเนี่ยนะคะจะช่วยในการคุมกำเนิดแล้วเนี่ยมันยังมีผลพลอยได้จ้าทำให้เราไม่เป็นสิวหน้าไม่มันผิวพรรณอะไรเนี่ยมันเนียนขึ้นเยอะเลยจ้ะคือหลังจากได้ยินเสร็จปุ๊บพลาดไม่ได้เลยจ้ะสั่งมาเลยจ้ะคุณหมอจัดมาให้น้องเลยค่ะด่วนยาคุมที่จะจัดให้นะคะเป็นยาคุมที่จะทานต่อเนื่อง 3-4 เดือนเท่านั้นเป็นยาคุมที่เป็นฮอร์โมนต่ำและยังสามารถควบคุมฮอร์โมนเพศชายที่เป็นต้นเหตุให้เกิดสิวอีกด้วยแต่คุณหมอก็ยังแจ้งนะคะว่าคือการทานยาคุมเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงนิดนึงก็คือว่าเราเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวอาเจียนบ้างในช่วงระยะแรกที่ทานนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่น้องพูดไปนะคะน้องได้พิสูจน์มาแล้วจ้าน้องกินมาแล้วจ้าไม่มีการอ้วนบวมน้ำใดๆแล้วก็คือสิวเสริมหน้ามองหน้ามันไม่มีงาคือแนนทานครบตามเป๊ะทุกอย่างเลยแล้วคืออะไรประจำเดือนมาตรงเป๊ะเลยจ้าแล้วการปวดประจำเดือนเนี่ยไม่มีแล้วจ้าบอกลาไปเลยจ้าไม่กวนใจเอางี้ดีกว่าสุดท้ายนี้นะคะเนื่องอยากจะบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยพบแพทย์นะคะลองไปตรวจดูค่ะคุณหมอดูนะคะแต่ถ้าใครไม่ว่างไม่สะดวกเนี่ยลองปรึกษานะคะเภสัชแถวบ้านได้เนาะว่าอันไหนเนี่ยเหมาะกับเรานะคะลองทานดูเพราะว่ามันดีจริงๆทานแล้วนะคะรู้สึกมีปัญหาหรืออะไรยังไงเนี่ยพบหมอนะคะลองปรึกษาคุณหมอดูอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าให้ผู้หญิงทุกๆคนเลยเนี่ยนะคะไปตรวจดูไปพบแพทย์ดูปีละ1ครั้งก็ยังดีค่ะแต่อย่างตัวแนนนะคะปัจจุบันเนี่ยแนนก็ยังทานต่อเนื่องนะคะเพราะต้องบอกเลยว่าแนนชอบอาการที่แบบหน้าไม่มีสิวหน้าหายมันอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือที่มาของการแต่งหน้าติดทนไร้สิวไร้หน้ามันค่ะต้องขอขอบคุณประจำเดือนจริงๆที่วันนั้นมันปวดจนทนไม่ไหวต้องไปพบหมอนะคะเอาละค่ะคือแนนก็ต้องฝากสาวๆทุกๆคนเลยนะคะใครที่เป็นคล้ายแนนนะคะลองปรึกษาคุณหมอดูค่ะพูดจริงๆว่าลองไปหาหมอสูติไม่ต้องอายนะคะเรื่องสุขภาพของเราต้องรักษาไว้ก่อนถ้าใครไม่ว่างจริงๆนะคะลองปรึกษาเภสัชก่อนก็ได้ค่ะเบื้องต้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกตัวยาที่เหมาะกับเรานะคะอันไหนที่ไม่ดีนะคะรู้สึกว่ายังไม่เข้ากับตัวเรานะคะก็ลองพบแพทย์จริงๆหมอสูตินะให้คำปรึกษาที่ดีนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ต้องบอกเลยนะคะว่าฝากสาวๆทุกๆคนนะคะอย่าลืมเช็คตัวเองด้วยล่ะไปละปึ๊บ